นายกระมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทมากุฎราชกุมารญี่ปุ่นพร้อมร่วมหารือทวิภาคีกับนายกระมนตรีญี่ปุ่นและลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบรางของไทยและส่งเสริมธุรกิจไทยในญี่ปุ่นค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกระมนตรีและนายซินโซอาเบะนายกรฐมนตรีญี่ปุ่นร่วมแถล,ลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการหารือทวิภาคีโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงการสนับสนุนไทยให้เป็น,นกลไกหลักขับเคลื่อนการเจริญเติบโตในภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนและลงนามเอกสารความร่วมมือ2ฉบับได้แก่บันทึกแสดงเจตจำนงหรือว่า MOI ความร่วมมือในการพัฒนาระบบราง3เส้นทางเร่งด่วนในประเทศไทยซึ่งเชื่อมโยงระ,ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกส่งเสริมการทําธุรกิจและการลงทุนของไทยในญี่ปุน่นเพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มีความมั่นคงยั่งยืน โดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวแสดงความยินดีกับความร่วมมือของทั้งสองประเทศพร้อมชื่นชมพลเอกประยุทธ์ที่ท่มเทเพื่อนำประเทศกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างสุดความสามารถขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ก็ให้ความเชื่อมั่นว่าไทยเดินหน้ากลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยคาดว่าจะจัดการเลือกตั้งได้ในช่วงต้นปี2559 นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์และภริยาพร้อมด้วยเอกอาาักษรธุดนักกลุงโตเกียวยังเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเจ้าชายนารุฮิโตะมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นและพระชายาที่พระตำหนักพระราชวังอาคาสก,กะด้วย ซึ่งเจ้าชายนารุฮิโตะมีพระราชดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏซึ่งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังขอพระราชทานอนุญาตในนามประชาชนชาวไทยถวายพระพรสมเด็จพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินีด้วยประเด็นการขออนุญาตให้เดิน